ัสดีพี่น้องสื่อมวลชนสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับผมรังสิมันโรมครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้มาในฐานะของโฆษกของพรรคก้าวไกลซึ่งจะแถลงข่าวด้วยกัน2ประเด็นซึ่งเป็นประเด็นที่อยากให้สังคมช่วยกันติดตามและก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปโดยประเด็นที่1ครับในสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณาในเรื่องของที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติไปแล้วนะครับในเรื่องของยัตติเพื่อจัดทำประชามติในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่เสนอโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บางแคของพรรคก้าวไกลโดยครั้งนั้นคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะครับได้เสนอว่ารัฐธรรมนูญนะครับควรจะมีการจัดทำประชามติใหม่โดยถามพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นนัยยะที่สอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยตีความเอาไว้โดยคำถามนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรียบง่ายชัดเจนนั่นก็คือท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งปรากฏว่าในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ครับยัตตินี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการพิจารณาโดยวุฒิสภาเท่าที่ผมทราบสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีการพิจารณานั่นก็คือถ้ามีการลงมตินะครับเห็นชอบกับการทำประชามตินี้ประเทศไทยของเราก็จะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการที่จะดำเนินการเพื่อจัดทำประชามติต่อไปแต่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมเองได้ทราบว่ามีวุฒิสมาชิกบางคนมีความต้องการนะครับที่จะทำให้การพิจารณาในส่วนของยัตตินี้มันล่าช้าออกไปสาเหตุที่เขามีการหยิบยกอ้างขึ้นมานั่นก็คือการทำประชามติภายใต้ขั้นตอนนี้นะครับซึ่งความตั้งใจของพรรคก้าวไกลที่ต้องการให้มีการทำประชามติพร้อมกันกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายข้อระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งเขตไม่ว่ายังไม่มีขั้นตอนหรือระเบียบที่มีความชัดเจนที่กกต.อาจจะต้องรับผิดชอบแต่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับถ้าพวกเรามีความต้องการมีเจตจำนงที่ชัดเจนว่าจะต้องการให้มีการจัดทำประชามติเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนเราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งที่เราต้องการให้มีการทำประชามติพร้อมกันกับการเลือกตั้งซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดเงินเพราะมันเป็นการทำไปพร้อมๆกันเราสามารถที่จะใช้เวลาต่อไปนี้ในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นได้ทันอย่างท่วงทีเรื่องที่สองถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆการมีการที่มีความชัดเจนในเรื่องของการทำประชามติในตอนนี้อย่างน้อยที่สุดในอนาคตเราก็จะรู้ว่าเรากำลังจะมีการดำเนินการเพื่อถามประชาชนว่าประชาชนต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ดังนั้นนะครับผมหวังว่าการพิจารณาของวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้ที่จะพิจารณาในวาระดังกล่าวจะดำเนินการอย่างรวดเร็วหมดเวลาแล้วครับที่เราจะเตะถ่วงกระบวนการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมให้ล่าช้าออกไปหลายท่านที่เป็นวุฒิสมาชิกก่อนหน้านี้เคยลงมตินะครับในวาระที่1วาระที่2ในการที่จะทำให้เปิดช่องให้มีรัฐธรรมนูญที่
สามารถพิจารณานะครับหรือจัดทำได้โดยสสรแต่สุดท้ายหลังศาลรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัยออกมาว่าจะต้องถามประชาชนก่อนหลายท่านเปลี่ยนใจและคว่ำกระบวนการดังกล่าวลงไปดังนั้นนะครับนี่คือโอกาสที่จะได้แสดงว่าสิ่งที่ท่านพูดในวันนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงว่าท่านต้องการให้มีการจัดทำประชามติเพื่อถามประชาชนเสียก่อนแน่นอนครับส่วนตัวผมเองผมยืนยันนะครับว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมเนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นภายใต้การจับกุมดำเนินคดีกับคนที่ต้องการรณรงค์โหวตโนหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในเวลานั้นแต่หลายครั้งที่เราพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราจะพบว่าวุฒิสมาชิกหลายท่านชอบอ้างว่ามันได้ผ่านประชามติมาแล้วถ้าท่านเชื่อมั่นในเรื่องนั้นอย่างจริงจังนี่คือโอกาสครับโอกาสที่จะได้ถามประชาชนอีกครั้งว่าประชาชนต้องการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับเดิมหรือต้องการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับที่มาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงก็หวังว่าการดักคอครั้งนี้ของผมจะทำให้หลายท่านนะครับมีความยั้งคิดความเข้าใจและจะไม่ทำให้การเตะถ่วงในเรื่องของการถามประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับล่าช้าออกไปประเด็นที่สองครับต้องเท้าความว่าจากการสลายชุมนุมเมื่อ2วันที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณถนนดินสอโดยกระทําต่อนะครับกลุ่มราษฎรจุดเอเปกซึ่งกลุ่มนี้ครับมีข้อเรียกร้องหลายประการนะครับที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสลายชุมนุมดังกล่าวนะครับได้นำไปสู่ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมนำไปสู่การจับกุมผู้ชุมนุมจำนวน25คนมีหลายคนได้รับบาดเจ็บนะครับเท่าที่ผมไปเจอหน้าพวกเขาผมคิดว่าก็เกือบทั้งหมดแล้วครับที่ได้รับบาดเจ็บเพียงแต่ว่าอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแต่มีชายหนุ่มบางคนนะครับคือคุณพายุดาวดินปรากฏว่าถูกยิงผมเข้าใจว่าเป็นกระสุนยางเข้าที่บริเวณดวงตาซึ่งมีโอกาสน้อยมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณพายุจะสามารถกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมอย่างที่ควรจะเป็นเราอาจจะกล่าวได้ว่ากระสุนยางที่ถูกยิงโดยเจ้าหน้าที่ที่กินเงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชนได้ทำลายดวงตาคุณพายุหนึ่งดวงเปลี่ยนคุณพายุเด็กหนุ่มอนาคตไกลให้กลายเป็นผู้พิการเพียงแค่เพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียกร้องปัญหาของพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลแก้ไขผมมีความเชื่อจริงๆว่าการที่พวกเขาตัดสินใจออกมาชุมนุมพวกเขาคงคิดว่ารัฐบาลไทยคงไม่กล้าที่จะทำความรุนแรงขนาดนี้ต่อหน้าสายตาของชาวโลกรัฐบาลพยายามบอกมาโดยตลอดว่าพวกเขาเป็นห่วงภาพลักษณ์ของประเทศคำถามที่สำคัญก็คือการปล่อยให้มีการชุมนุมเพื่อบอกว่าปัญหาของพวกเขาคืออะไรหลังจากเขาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับบ้านกลับใช้กระสุนยางทำให้บางคนกลายเป็นคนพิการใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนจับกลุ่มคนไปถึง25คนอันไหนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศเรามากกว่ากันหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมว่าทำไมถึงมาเรียกร้องในช่วงเวลานี้แต่ผมอยากให้มองเข้าไปที่หัวใจลึกๆความเป็นมนุษย์ที่ยังพอมีเหลืออยู่พวกเขาไม่สมควรจะได้รับการปฏิบัติแบบนั้นทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราไม่สามารถอยู่เฉยได้แล้วไม่ใช่แค่คุณพายุเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บยังมีคุณพราทิพย์ดำศรี
ที่ถูกทำร้ายฟกช้ำหน้าตาเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำฟันหักนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากประชาชนต่อประชาชนที่เขามาเรียกร้องเพื่อขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พวกเขากำลังเผชิญไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนแต่ยังรวมไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนที่เข้าไปทำข่าวในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรณีนักข่าว The Matter ที่ถูกตำรวจควบคุมฝูงชนทำร้ายและมีการกล่าวด้วยวาจาในลักษณะของการระบายอารมณ์ใส่ทั้งที่ตัวนักข่าวก็สวมปอกแขนอย่างชัดเจนและบอกกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาคือนักข่าวยังรวมไปถึงกรณีนักข่าวพลเมืองดีสารและคอร์ดก็ถูกตำรวจเข้าทำร้ายและจับกุมทั้งที่บอกกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองเป็นสื่อหรือแม้แต่กรณีสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ถูกปาขวดแก้วจากหลังแนวโล่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาความรุนแรงเหล่านี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดจากน้ำมือของคนไทยที่กระทำต่อคนไทยพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเป็นความรู้สึกที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถไว้วางใจกระบวนการยุติธรรมได้ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการซักซ้อมว่าถ้าขั้นตอนการจับกุมจะต้องทำอย่างไรมีประสบการณ์ในการจัดการควบคุมการชุมนุมมาไม่รู้กี่ครั้งมีบทเรียนไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ก็ยังมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้ถ้าขนาดมีเอเปกยังมีการใช้กระสุนยางจนถึงทำให้คนตาบอดได้แบบนี้ผมไม่อยากจะนึกเลยว่าในเหตุการณ์ที่มันไม่มีต่างชาติไม่มีผู้นำประเทศที่เข้ามาร่วมงานของประเทศเราเนี่ยถ้ามีการชุมนุมแล้วพี่น้องประชาชนจะโดนความรุนแรงมากกว่านี้หรือไม่ผมจึงขอเรียกร้องอย่างนี้ครับอย่ากระนั้นเลยให้มันจบแค่เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายได้ไหมผมอยากจะเรียกร้องหนึ่งไปที่ตำรวจครับจะต้องมีการสอบสวนเรื่องนี้เพื่อหาคนที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับการชุมนุมเมื่อเทียบกับการกระทำของพี่น้องประชาชนการใช้กระสุนยางไปยิงจนทำให้คุณพายุตาบอดหรือการทำร้ายผู้ชุมนุมทั้งหมดนี้ล้วนมีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะอย่างกระสุนยางผมเชื่อว่านี่คือการเจตนาเพื่อยิงให้คุณพายุได้รับอันตรายซึ่งอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นนะครับจะต้องมีการหาตัวคนที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายประชาชนตรอต้องพิสูจน์ตัวเองอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลข้อ2จะต้องมีการหยุดการใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งประชาชนต้องมีการยกเลิกข้อกล่าวหาที่กำลังดำเนินคดีต่อประชาชนข้อเสนอนี้ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแค่ที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแต่รวมไปถึงพนักงานอัยการที่มีอำนาจในการมีคำสั่งไม่ฟ้องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจตามปวิอาญามาตรา142ที่จะทำความเห็นเสนอต่ออัยการว่าเห็นควรไม่สั่งฟ้องส่วนอัยการก็มีอำนาจตามมาตรา143ที่จะออกคำสั่งไม่ฟ้องได้ผมยืนยันอีกครั้งว่าพวกเขาทั้ง25คนไม่สมควรที่จะถูกดำเนินคดีแม้แต่น้อยแม้แต่การควบคุมตัวที่เกิดขึ้นก็ไม่สมควรข้อสุดท้ายครับเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลรัฐบาลควรแก้ปัญหาด้วยการรับฟังประชาชนดึงพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไม่ควรปล่อย
ให้มีการใช้อำนาจเพื่อทำร้ายประชาชนอย่างที่เป็นอยู่พลเอกประยุทธ์วันนี้ท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วเพราะมีไม่กี่ครั้งที่จะมีผู้นำประเทศต่างๆมาที่ประเทศของเราเยอะขนาดนี้มีไม่กี่ครั้งหรอกครับที่พลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในสปอตไลท์ที่คอยได้รับโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะที่ผ่านมาท่านทำให้ประเทศไทยของเราในเวทีโลกตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นอยู่แต่ผมอยากจะเห็นความเสียใจผมอยากจะเห็นว่าท่านช่วยบอกกับสังคมได้ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการสลายการชุมนุมครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแม้ว่าตัวท่านเองไม่เชื่อในแบบที่ผมเชื่อแต่ช่วยเสแสร้งทำว่าเชื่อหน่อยได้ไหมไม่งั้นประเทศนี้เราจะอยู่กันอย่างไรถ้าผู้นำประเทศยังคงให้ท้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำร้ายประชาชนต่อไปเรื่อยๆท่านก็คือทรราชดีๆนี่เองถ้าท่านเป็นคนแบบนั้นนอกจากนี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพผมเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนผมอาจจะไม่ใช่ประธานกรรมธิการนี้ที่จะมีอำนาจในการบรรจุเรื่องหรือวาระต่างๆแต่ทันทีที่มีการประชุมเกิดขึ้นผมจะเสนอให้มีการนำกรณีการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะตอบรับในการพิจารณาอย่างน้อยที่สุดเราควรจะแสวงหาข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นใครคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายประชาชนเหล่านี้บ้างเป็นคำสั่งโดยตรงเป็นความใจร้อนเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลเราจะได้เห็นกันก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้นะครับได้มาที่อาคารอนาคตใหม่ซึ่งเป็นสำนักเป็นเฮดควอเตอร์นะครับเป็นที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเราอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามในช่องทางออนไลน์ด้วยครับขอบคุณมากครับ